ในมาตรา18ท่านประธานเห็นถ้าเห็นเอกสารแล้วก็จะอึ้งครับ126ชีวิตครับที่เป็นพนักงานครับซึ่งอยู่ในเอกสารของการรายงานท่านประธานครับ126ชีวิตเนี่ยไปไหนฮะตั้งแต่ผู้บริหารท่านเคยได้เครื่องราชครับเหรียญตราตำแหน่งนะครับอายุราชการหายครับหายด้วยทันทีครับท่านประธานขออีกนิดเดียวครับหายไปครับไม่ได้เลยครับท่านประธานครับเครื่องราชก็ไม่ได้ต่อหรือจะมีต่อเอกชนขอเสนอเครื่องราชได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับนี่คือเป็นปัญหาครับ126ชีวิตนี้กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมีคำถามในรายงานวาระแรกนี้ไปยังพระท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับในร่างพระบัญญัติเนี่ยเป็นร่างบัญญัติที่มีการนำเอาองค์กรโดยเฉพาะในหลักการคือการแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาเนี่ยออกจากราชวิทยาลัยในตามพระบัญญัติที่มีอยู่ซึ่งมันไปเกี่ยวกับวงเล็บ3นะครับที่ปรากฏอยู่ในหลายมาตราของพระบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นผลกระทบที่จะต้องบัญญัติกฎหมายตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา14แต่15ไปแล้วเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมจะอภิปรายนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการรับฟังครับท่านประธานครับการรับฟังของฝ่ายกฎหมายที่ใช้มาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะครับปรากฏอย่างนี้ครับสิ่งที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดของการรับฟังครับท่านประธานครับเปิดในเอกสารครับที่หนาๆวางบนโต๊ะครับท่านประธานหยิบมาดูข้างหน้า5ผมไม่เข้าใจเลยครับว่าสำนักกฤษฎีกานะครับเขียนยังไงครับใน 3.1.2 ครับท่านประธานครับมันตลกร้ายครับท่านประธานครับตลกร้ายจริงๆครับกฤษฎีกาจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบสาธารณเทศ3ช่วงนะครับนะบลาบลาบลานะมาจนถึงวาระสุดท้ายซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วไงครับพอวรรคถัดไปเขียนงี้ครับในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบด้วยแล้วมันด้วยแล้วยังไงมันไม่มีท่านประธานผมไม่เข้าใจช่วยตอบด้วยครับท่านพนักท่านรัฐมนตรีว่ากฤษฎีกาผู้ร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้โครงสร้างอะไรของการรับฟังแล้วเอามาเขียนว่านำผลไปเพราะผลมันไม่มีนะครับที่ประชุมทั้ง3ครั้งเลยครับเขียนไว้เลยครับเขียนไว้ชัดเองครับตัวหนังสือก็เขียนบอกชัดเจนครับท่านประธานตอนนี้มาดูในกฎหมายครับท่านประธานกฎหมายเนี่ยผมจะไม่พูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงมาตรา14เพราะว่ามันเป็นการผลกระทบจากการนำออกนะครับตามวัตถุประสงค์ของสถาบันที่จะเอาสถาบันหนึ่งในโครงสร้างออกนะครับแต่มันจะไปอยู่ที่มาตรา15เลยครับท่านประธานครับใหม่ๆครับถึงมาตรา19ท่านครับในเรื่องของการออกกฎหมายกฤษฎีกาต้องตอบผมด้วยครับว่าโครงสร้างการเขียนกฎหมายแบบนี้มีด้วยเหรอครับตั้งแต่มาตรา15 16 17เป็นการเอาทรัพย์สินของทางราชการโอนโดยเฉพาะเขียนระบุชัดๆเลยครับว่าโฉนดครับท่านประธานครับโฉนดที่ดินเลขที่843ครับสงสัยหวยจะออกครับท่านประธานเขียนเป็นสารบัญชัดเจนลงรายละเอียดเลยครับและมีกระบวนการหลังจากการออกโฉนดแล้วไปไหนนะครับซึ่งไปให้เอกชนครับสถาบันซึ่งถูกโอนย้ายไปเอกชนแล้วในประมวลกฎหมายที่ดินต้องทำยังไงยกเว้นภาษีเสียเขียนไว้ในนี้หมดครับทำไมมันไม่มีอยู่ในเขียนในประกาศของหน่วยงานที่กฎหมายนั้นรับรองแล้วครับอว.เองก็น่าจะคิดได้นะเรื่องนี้ว่าออกระเบียบประกาศมาย้อนหลังเรื่องของทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายมาธรรมดาการย้ายหน่วยราชการนะครับหน่วยกำกับเขาเรียกหน่วยงานในกำกับของส่วนราชการของรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งจะโอนย้ายซึ่งเป็นทรัพย์สินของงบประมาณมีงบประมาณผูกพันของอาคารตึกที่อยู่ในรายงานครับ930ล้าน
ี้อีกทรัพย์สินครับและหนี้สินที่ยังไม่ปรากฏในรายละเอียดกลับเรียนท่านประธานครับมีหลายคำถามครับว่าหนี้สินที่ค้างอยู่เพราะว่าในมาตราที่ถัดไปนะครับโดยเฉพาะมาตรา17พูดถึงบรรดากิจการทรัพย์สินกิจการไม่ว่าครับสิทธิหน้าที่ภาระผูกพันที่ยังอยู่อีกเท่าไหร่ท่านประธานครับโดยเฉพาะมาตรา18ครับท่านในมาตรา18ท่านประธานเห็นถ้าเห็นเอกสารแล้วก็จะอึ้งครับ126ชีวิตครับที่เป็นพนักงานครับซึ่งอยู่ในเอกสารของการรายงานท่านประธานครับ126ชีวิตเนี่ยไปไหนครับตั้งแต่ผู้บริหารท่านเคยได้เครื่องราชครับเหรียญตราตำแหน่งนะครับอายุราชการหายครับหายด้วยทันทีครับท่านประธานขออีกนิดเดียวครับหายไปครับไม่ได้เลยครับท่านประธานครับเครื่องราชก็ไม่ได้ต่อหรือจะมีต่อเอกชนขอเสนอเครื่องราชได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับนี่คือเป็นปัญหาครับ126ชีวิตนี้มีผลกระทบแน่นอนครับท่านประธานครับและในการออกกฎหมายดังกล่าวเนี่ยกฤษฎีกาต้องตอบให้ได้นะครับว่าตั้งแต่มาตรา15 16 17เขียนแบบนี้มีด้วยในพระบัญญัติใดขอบคุณครับท่านประธานครับครับ